3ได้มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในคลองมหาชัยและคลองสนามชัยเพื่อเข้าสู่บริเวณแก้มลิงมหาชัยสนามชัยโดยเร็วเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอีกทางหนึ่งด้วยนะคะขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพค่ะว่ามาตรการในแนวการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้ดำเนินการทั้งในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั้นต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเป็นการทำงานที่ทุกฝ่ายนั้นเห็นพ้องต้องกันระหว่างคณะทำงานวิชาการและหน่วยปฏิบัติงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครค่ะรวมถึงจะต้องลงไปสื่อสารกับมวลชนให้เข้าใจพร้อมกับดำเนินการตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัดโดยหลักแล้วรัฐบาลจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ตามที่กรุงเทพมหานครร้องขอแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ให้ทุกคนต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมและขอร้องประชาชนที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มที่แอบเข้าไปทำลายคันกั้นน้ำและฉวยโอกาสในการขโมยทรัพย์สินของประชาชนก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องต้องลงไปดำเนินการรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อให้การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้สำเร็จตามที่มอบหมายและรวมถึงการดำเนินการให้เกิดโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนในวิกฤตช่วงนี้เพราะขณะนี้ถือเป็นภัยร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมค่ะดิฉันขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ว่ากรุงเทพมหานครกรมชลประทานและคณะทำงานวิชาการได้ยืนยันกับดิฉันว่าหากมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆสามารถดำเนินการไปตามแผนเราจะสามารถรักษาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่ไว้ได้โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังไปบ้างแต่จะสามารถระบายออกได้ในเวลาอันสั้นจากศักยภาพของการสูบน้ำของกรุงเทพมหานครสำหรับพี่น้องในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นต้องขอเรียนว่าระบบการระบายน้ำและคลองมีจำนวนค่อนข้างจำกัดการระบายน้ำที่ท่วมนั้นอาจจะทำได้ล่าช้าจากฝั่งตะวันออกอีก 1-2 สัปดาห์ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนั้นอดทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามดิฉันขอสัญญาว่าจะเร่งดำเนินการและหาทางที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะพี่น้องประชาชนคะนอกเหนือจากมาตรการทางด้านการป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยดิฉันก็ได้สั่งการให้ทางสปภ.รวมถึงคณะรองนายกรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิษฐ์เร่งรัดในการจัดสถานที่พักพิงให้แก่ผู้ที่มีผลกระทบปรับปรุงระบบแจกจ่ายปัจจัยในการดำรงชีพเช่นอาหารเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ทั่วถึงทุกพื้นที่พร้อมทั้งช่วยเสริมนอกเหนือจากการดูแลของกรุงเทพมหานครเพื่อและรวมถึงการได้ประสานงานกับกองทัพในการจัดหายานพาหนะให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังด้วยทั้งนี้ก็ได้เน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงสนามและลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังในส่วนของโรคระบาดหลังน้ำลดด้วยค่ะสำหรับด้านการบริหารทางด้านของอาหารและน้ำดื่มนั้นก็ได้สั่งการให้สร้างเครือข่ายในการกระจายในระดับชุมชนอำเภอให้กระจายอาหารให้กระจายอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วรวมทั้งการจัดตั้งครัวในทุกพื้นที่เพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยรวมถึงการกระจายเรือเพื่อให้ทั่วถึงพี่น้องประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ท่วมขังรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะสำหรับมาตรการในการเยียวยาและฟื้นฟูนั้นจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะวางระบบและกลไกในการบริหารการจัดการค่ะต
พราะการฟื้นฟูเยียวยานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเร่งกู้และฟื้นฟูสภาวะความเป็นอยู่และจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะตั้งแต่การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยการฟื้นฟูโรงเรียนโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายตลอดจนถนนหนทางต่างๆให้เข้าสู่ภาวะปกติให้ได้โดยเร็วรวมถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาทั้งในส่วนของภาคเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม SME หรือตลอดจนมาตรการด้านภาษีและการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะรวมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งหลังจากจบการอัดรายการในวันนี้นะคะดิฉันก็จะลงไปยังพื้นที่นครสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะไปดูแลการฟื้นฟูและเยียวยาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะแต่สำหรับการฟื้นฟูในระยะยาวนั้นดิฉันจะได้เชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ชำนาญการและเป็นผู้ที่สังคมยอมรับรวมทั้งเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะดำเนินการฟื้นฟูในระยะยาวค่ะรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศอย่างถาวรโดยคณะทำงานในชุดนี้นะคะก็จะเสนอแผนเพื่อพัฒนาประเทศทั้งในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานการจัดการน้ำการจัดการผังเมืองแนวการทางด้านของสังคมตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนมาสู่สภาวะเดิมรวมถึงการที่จะทำอย่างไรนั้นให้ป้องกันปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่พี่น้องประชาชนประสบในทุกวันนี้ด้วยค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่รัฐบาลจะเป็นแกนหลักในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่จะนำพาประเทศให้พ้นจากวิกฤตมหาอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายให้แก่ชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและที่สำคัญสภาพจิตใจของคนไทยค่ะอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่ายังมีคนไทยอีกหลายจังหวัดที่ไม่ได้ประสบชะตากรรมกับเราในขณะนี้ต้องการให้ความช่วยเหลือรวมถึงการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้ด้วยกันค่ะดิฉันขอยืนยันค่ะว่านอกเหนือจากคณะทำงานที่จะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยวางแนวทางในการฟื้นฟูประเทศในระยะยาวแล้วดิฉันยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่จะเข้ามาร่วมกันในการฟื้นฟูและสร้างประเทศให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตนะคะเมื่อประเทศไทยและประชาชนไทยมีความเชื่อมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศด้วยกันได้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่ประชาคมโลกจะได้ประจักษ์ถึงความสมานสามัคคีและความสามารถของคนไทยที่จะฝ่าฟันวิกฤตของประเทศได้อีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราทุกคนนั้นอดทนและต่อสู้เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดค่ะขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ